ขณะนี้นะคะมีการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกนะคะซึ่งใบพัดศรีราชาก็ไล่ตามตีเสมอนักสนุกเกอร์จากจีน3-3เฟรมณขณะนี้ค่ะการแข่งขันยังคงดำเนินอยู่นะคะสำหรับสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกรายการ World Women Snooker Championship 2023ที่ High End Snooker Club ค่ะแชมป์รายการนี้จะได้ทัวร์การ์ดแข่งอาชีพโลกร่วมกับนักกีฬาชายที่ประเทศอังกฤษค่ะวันนี้รอบชิงชนะเลิศรุ่นทั่วไปแข่งระบบ6/11เฟรมนะคะเป็นการโคจรมาเจอกันของใบพัดศรีราชาสิริภาพรณวะขออภัยค่ะสิริภาพรนวลทคำจันทร์มือ11ของโลกที่เมื่อวานงัดฟอร์มเก่งเอาชนะมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยแชมป์เก่าและจอมคิวหมายเลข1ของโลกมาแบบสุดเร้าใจ5-2เฟรมค่ะเจอกับไปหยุนหลูดาวรุ่งวัย19ปีจากจีนที่ล้มเรียนอีแวนแชมป์โลก12สมัยไป5-3เฟรมในรอบตัดเชือกค่ะปรากฏว่าคู่นี้เป็นไปหยูหลูนะคะที่ฝ่ายเริ่มต้นได้ดีกว่าออกคิวด้วยความมั่นใจและแทงได้อย่างแม่นยำขึ้นนำไปก่อน2-0เฟรมซึ่งยังแข่งไม่จบนะคะแต่ว่าจากนั้นใบพัดก็เริ่มจับทางได้พยายามแก้เกมสู้แล้วก็กลับมาแทงได้ตามเกมของตัวเองจนตามตีเสมออยู่ที่3-3เฟรมค่ะยังต้องลุ้นกันต่อนะคะส่วนอีกคู่ในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน21ปีหรือ U21 ระหว่างพลอยขอนแก่นหรือพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงษ์เจอกับอนุปามารามาจันดรานจากอินเดียคู่นี้เริ่มแข่งขันพร้อมกันสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้พลอยขอนแก่นแทงได้เหนือกว่าเป็นฝ่ายขึ้นนำ2-1เฟรมซึ่งการแข่งขันรุ่น U21 แข่งขันกันในระบบ5/9เฟรมค่ะก็ยังไม่จบเช่นกันยังมีลุ้นกันทั้งคู่นะคะ